ุดอาลัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองกินขนมเข่งสำลักงานเลี้ยงเกษียณถึงแก่กรรมก่อนวันเกษียณผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองนายแพทย์ดังของเชียงใหม่เกิดสำลักอาหารจากการรับประทานขนมเข่งในงานเลี้ยงเกษียณที่จังหวัดอุดรธานีแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ถึงแก่ชีวิตนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่เชียงใหม่เผยกำลังจะเกษียณอายุราชการ30กันยายนที่จะถึงนี้วันที่12กันยายน2566เวลา 23:06 นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าวันที่12กันยายนประชาชนและข้าราชการหน่วยงานต่างๆในอำเภอจอมบึงจังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันแสดงความเสียใจอาลัยกับการจากไปของนายแพทย์สัมพันธ์ของเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองซึ่งได้ถึงแก่ชีวิตที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่11กันยายน2566ทีมงานยานพาหนะโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้นำร่างกลับเชียงใหม่โดยตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาบำเพ็ญบุญวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองโซเชียลหลายเพจต่างพากันแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้อำนวยการรวมทั้งข้าราชการประชาชนในอำเภอจอมทองและผู้ที่ทราบข่าวซึ่งผู้อำนวยการเป็นที่รักของประชาชนและเพื่อนข้าราชการหลายหน่วยงานโดยผู้อำนวยการจะปลดเกษียณในอีกไม่กี่วันนี้คือวันที่30กันยายนที่จะถึงแต่ก็ต้องมาจากไปเสียก่อนจากการสอบถามทราบว่าผู้อำนวยการไปร่วมงานเลี้ยงที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่11กันยายน2566และได้เกิดสำลักอาหารคือขนมเข่งจากภาวะหัวใจหยุดเต้นทางผู้ร่วมงานได้รีบนำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีทำการ CPR ประมาณ40นาทีแต่ไม่เป็นผลและผู้อำนวยการได้ถึงแก่ชีวิตในที่สุดซึ่งท่านจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายน2566นี้หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงนายแพทย์สัมพันธ์ของเงินตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลาบำเพ็ญบุญวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันที่12ถึง14กันยายน2566เวลา 19:30 นาทีสวดพระอภิธรรมวันที่15ถึง16กันยายน2566เวลา 19:30 นาทีแสดงธรรมเทศนา1กันพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่17กันยายนเวลา 12:30 นาทีเคลื่อนสู่สุสานดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เวลา 13:00 นพิธีทางศาสนาเวลา 14:00 นพิธีพระราชทานเพลิง